น้ำหนักเด็กขึ้นอีกรายงานอาการและสุขภาพของยายหนูธันวาย้อนหลังวันที่19ธันวาคม2565แล้วก็เริ่มต้นวันที่20ธันวาคม2565อย่าเพิ่งงงนะครับเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันแต่ว่าผมเนี่ยจะสรุปข้อมูลตามข้อมูลทั้งหมดที่หมอมามี่ระบุไว้นะครับซึ่งทั้ง2วันเนี่ยสรุปอาการเป็นวันเดียวได้เลยนะครับอาการโดยรวมของยายหนูธันวาตอนนี้ดีขึ้นนะครับและจะใช้คำว่าดีขึ้นมากๆได้ด้วยคงไม่ผิดนะครับวันที่18ธันวาคม2565ยายหนูธันวาชั่งน้ำหนักได้ 87.7 กิโลกรัมพอวันที่19ธันวาคม2565ลองให้ยายหนูชั่งน้ำหนักดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผลก็คือถึงกับอุ้ยกันเลยทีเดียวครับ 90.6 กิโลกรัมใช่ครับฟังไม่ผิด 90.6 กิโลกรัมภารกิจไล่บี้น้ำหนักตามตุลาก็เริ่มจะเกิดขึ้นเชื่อว่ามีผลต่อทั้งคู่แน่นอนเลยครับตัวหนึ่งผอมเพราะสภาพร่างกายเจ็บป่วยอยู่ในภาวะฟื้นฟูสภาพร่างกายอีกตัวอ้วนพีพุงติดดินกินอย่างเพลิดเพลินเหาะเหินเดินไปทั่วทั้งเขตงานนี้พุงของใครจะยุ้ยกว่ากันเรามาเริ่มต้นลุ้นกันตั้งแต่วันนี้กันเลยนะครับในส่วนของการให้อาหารนั้นยังต้องให้กินน้ำข้าวต้มกับเนื้อข้าวต้มอยู่นะครับในทุกๆ3ชั่วโมงกลับมาที่ยายหนูธันวากันต่อครับผลของการชั่งน้ำหนักที่ขึ้นพรวดพราดนั่นก็คือการบ่งบอกว่ายายหนูธันวาของเราเนี่ยเริ่มกินได้กินอิ่มนอนหลับแต่นี่เล่นเลยในส่วนของยานั้นหมอให้ยาแบบกินทั้งหมดเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยให้น้องกินน้ำกินน้ำผึ้งให้กินเกลือแร่ให้กินยาฆ่าเชื้อกินยาลดกรดมีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารให้กินยาขับลมให้กินวิตามินบอกเลยว่ายายหนูธันวาของเราเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องกินยาเลยจริงๆนะครับสภาพร่างกายของยายหนูธันวาตอนนี้เนี่ยเรี่ยวแรงน้องเนี่ยยังคงที่อยู่นะครับพี่ๆยังต้องช่วยในการลุกยืนเดินในขณะที่น้องเดินนั้นจะมีพี่ๆคอยพยุงช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับง่วงแล้วง่วงแล้วแง้มให้ฟังอีกนิดนึงน้องเดินได้ไกลขึ้นมากๆช่วยหน่อยจัดตรงปีกค่ะตรงปีกค่ะสองข้างขย่าต้องพร้อมกันในส่วนของการดูแลบาดแผลตอนนี้นั้นบาดแผลบางส่วนที่อยู่ตามลำตัวของน้องเนี่ยเริ่มจะแห้งสนิทบ้างแล้วนะครับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ยังคงใช้วิธีการรักษาด้วยการทายาแล้วก็ยิงเลเซอร์รอบๆ บริเวณบาดแผลอยู่นะครับจะยืนหลับแล้วก็ทางหมอจอยก็ทาน้ำมันมะพร้าวให้แล้วน้องก็จะยืนหลับกับพอเทคพี่เทคนอกเหนือจากนั้นคุณหมอใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นรักษาบาดแผลและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสภาพผิวให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติครับน้ำมันมะพร้าวก็จะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เมื่อกี้เราก็เพิ่งเลเซอร์เสร็จกันด้วยแล้วทาก็จะได้ชุ่มชื้นไปไหนแล้วก็มันก็เพิ่มความอุ่นให้กับร่างกายได้ส่วนหนึ่งเพิ่มเล็กน้อยในช่วงเวลาประมาณ 3-6 โมงเช้าวันนี้นะครับยายหนูธันวาเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับสนิทครับพี่ๆจึงพยายามงดเล่นปล่อยให้น้องนอนพักผ่อนให้สบายๆก่อนแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพี่ๆจะพาออกไปเดินเล่นในสนามครับคุณหมอและพี่ๆยังคงเฝ้าระวังและดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ได้นะครับจะบริจาคเป็นสิ่งของหรือช่วยค่าใช้จ่ายก็ตามสะดวกนะครับดูรายละเอียดด้านล่างคลิปพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับอ
ันวามาเร็วธันวามาธันวามาเร็วธันวาธันวามาเร็วลูกอ๋อยังไม่จบคลิปนะครับก่อนจะจบคลิปนี้มาดูเด็กตัวตึงบึงฉวากอ้อนก่อนดีกว่าบทเรียนแรกของการอ้อนของยายหนูธันวาเนี่ยก็คืออ้อนแบบนี้พี่ไม่ต้องรับน้ำหนักหนูไกด์วอเตอร์3 cc ครับครับถือโอกาสสาธิตให้นายตุลาดูอ้อนแบบหนูก็ฟินได้ดูดนิ้วของพี่แล้วก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โถเด็กน้อยธันวาสู้ๆนะลูกต่อให้กินก็จุกแต่ตอนนี้เราไม่รู้เข้าใจยากอ่ะโลกนี้บอกว่าได้ที่ประตูเนี่ยจริงๆมันต้องอีกก้อนประเดี๋ยวอีกก้อนนึงครับเหมือนดูดนิ้วป่ะถูกดูว่าหัวนม